สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วย h e t i c Biology Technology ค่ะของงาน NEC ในปี2023ในปีนี้นะคะดิฉันอัยดาอารุณศรีค่ะนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือศูนย์ไบโอเทคนะคะวันนี้จะขอทําหน้าที่ดําเนินรายการในสัมมนาในวันนี้ในช่วงแรกค่ะก่อนจะนําทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนานะคะ,ะมีเรื่องแจ้งด้วยกันทั้งหมด3เรื่องค่ะเรื่องแรกเลยค่ะ ด้วยข้อกําหนดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอยากให้ทุกท่านทราบค่ะว่าวันนี้กิจกรรมในวันนี้จะถูกบันทึกวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วยค่ะแล้วในเรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของทุกท่านที่อยู่กับไอในห้องนี้ในห้อง Auditorium แห่งนี้นะคะ,ะเดี๋ยว,ยวจะมีภาพของอความปลอดภัยนะคะขอเนี้ยแจ้งก่อนเลยว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยค่ะต้องมอีข้อปฏิบัติ ด้ความปลอดภัยดังนี้นะคะหากทุกท่านได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ซึ่งคาดหวังว่ามันจะไม่มีนะคะหากเราได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะรีบเดินออกจากห้องนี้ไปจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ทางออกหนีไฟป้ายสีเขียวนะคะในห้องอ u d i t o r i u m แห่งนี้จะมีทั้งหมด4จุดนะคะด้านข้างซ้ายและด้านขวาของเวทีแล้วก็ด้านหลังห้องนะคะแล้วป้ายจะพาทุกท่านไปสู่จุดรวมพลด้านข้างอาคารนี้นะคะ ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดนะคะในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อ,าอยากกลับเข้ามาในอาคารจนกว่า,าจะได้รับคำอนุญ,ญาตจากชุดระงับภาคีภัยค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะที่จะแจ้งก่อนที่จะเริ่มสัมมนาก็คือเข้าใจว่าทุกท่านจะได้รับอเอกสารประกอบอกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็น2หน้านะคะ ทุกท่านที่ฟังสัมมนานะคะระหว่างการฟังสัมมนาเลยหากมีคำถามนะคะสามารถสแกน QR code เพื่อ,เ,อ,อเพื่อถามคำถามเข้ามาใน s l i d ์โด้แพลตฟอร์ได้นะคะแล้วทางผู้จัดแล้วก็ MC จะถามกับวิทยากรให้ค่ะและนอกจากนั้นจะยังมี QR code นะคะที่สามารถสแกนเพื่อรับเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากการจบสัมมนาในวันนี้ค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะไอขอเรียนเชิญ ดรเกื้อกูลปียะจอมขวัญรองผู้อในการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานสัมมนา,าในหัวข้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยซินเติกเบิลจีเทคโนโลยีในวันนี้เลยค่ะขอเียงปรบมือให้กับดรเกื้อกูลด้วยค่ะเรียนท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติ ทั้งที่เข้าร่วมงานณนะห้องประชุมออดิทอเรียมอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและท่านที่เข้าร่วมทาง Facebook Live ในหัวข้อเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วย s y n t h h น i ท b i o o l o g i e s Technology การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่องและเข้าไปสู่ชีววิทยาสังเคราะห์หรือที่ผู้เรารู้จักกันในเรื่องของ s y n t h e t i c Biology เป็นการนำศาสตร์ทางด้านอนุชีววิทยามาผสานกับอีกหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือทางด้านชีวสารสนเทศโดยอาศัยหลักการของระบบของสิ่งมีชีวิตจากมุมมองและเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเป็นการศึกษาวิจัยหลายๆสาขาร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปสู่การออกแบบและการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติต่างไปจากเดิมได้อย่างมาก รวมถึงได้คุณสมบัติตามที่เราต้องการทำให้ความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยในสาขานี้ถูกคาดหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ที่สูงขึ้นดิฉันในนามของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนคโลยีแห่งชาติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมจัดงานสัมมนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วย Synthetic Biology Technology และในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทยหรือ Thailand Synthetic Biology Consortium ซึ่งได้มีการร่วมกันของสมาชิกภาคีให้เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ขึ้นในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG และสร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ให้ประเทศสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศที่จะมาบรรยายความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับ s y นเด e t i c b i o โอโลจีเทคโนโลยตลอดจนการนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยได้รับเกียรติจาก professor โคชูเกะฮอนด a จาก Osaka University และ Mr. Yuta ร์ยูตะยูตะคาวจาก Japan Science and Technology Agency ที่ได้กรุณาเข้าร่วมทางระบบออนไลน์ยิ่งไปกว่านั้นสวทชได้รับเกียรติจากมิสเตอร์คาซูโอะมิยาสกิ จากบริษัท Mycan Technologies ประเทศญี่ปุ่นที่ได้กรุณาเดินทางมาร่วมบรรยายในครั้งนี้นอกจากนี้เรายังได้รับความการุณาจากวิทยากรไทยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจ BCG ด้วย DeepTech Industry ซึ่งประกอบด้วยทางดกรการจนาวานิชกรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสออวชคุณสุธิเกศทัตพิ t h a กุผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนหนึ่งรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน BOI คุณกิติพงษ์ลิมสุวรรณโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ BBGI จำกัดมหาชนดรวัชิมลเรืองเล็ก Climate Impact Circularity Senior Alliance Manager Global Alliance จาก SCG Chemicals คุณนิวัตสุริยกมนกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มาแพคแพลนเทคโนโลยีจำกัดและดรพัฒนนประสิทษ์โชคผู้ชํำนาญการเทคโนโลยีชีวภาพบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนซึ่งต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านในณโอกาสนี้ด้วยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการสัมมนานี้ ท่านผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรไม่สแสวงหากำไรต่างๆจะสามารถนำไปรียุกให้เกิดประโยชน์และสร้างให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อน BCG ด้วย Deep Tech Industry อย่างเช่น Synthetic Biology Technology ต่อไปขอบพระคุณนะคะ่ะขอขอบคุณด็อกอ้าก็คุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ